something exciting on this day. กระสวยอวกาศ Challenger ของ NASA แตกเป็นเสียงในช่วงเวลาเพียง73วินาทีหลังออกบินทำให้ลูกเรือทั้ง7คนเสียชีวิตเป็นนักบินอวกาศของ NASA 5คนและเป็นผู้ชำนาญพิเศษน้ำหนักบรรทุก2คนยานอวกาศแตกสลายเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งแหลมคานาเวอรัลรัฐฟลอริดานั่นเป็นเพราะโอริงในเครื่องเร่งความเร็วจรวดหลุดออกเมื่อปล่อยจรวดทำให้มีรอยแตกตามข้อของ SRB ที่มันผนึกไว้แก๊สเผาไหม้แรงดันสูงจากในมอเตอร์จรวดแข็งรั่วออกมาภายนอกมีผลต่อฮาร์ดแวร์และถังเชื้อเพลิงภายนอกทำให้มีการแยกการยึดข้อสนามท้ายจรวดของ SRB ด้านขวามือโครงสร้างของถังภายนอกจึงล้มเหลวภัยพิบัตินี้ทำให้โครงสร้างกระสวยอวกาศหยุดชะงักไป32เดือนมีการรายงานอุบัติเหตุนี้ในสื่ออย่างกว้างขวางและยังถูกใช้เป็นกรณีศึกษาในการอภิปรายความปลอดภัยทางวิศวกรรมและจริยธรรมในที่ทำงานหลายครั้ง On this day sponsored by PTT เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน